iPhone ใหม่กำลังจะออก iPhone เก่าราคาจะร่วงเราจะทำยังไงกับมันดีแล้วซื้อตอนไหนนะครับถึงจะคุ้มค่าที่สุดนะฮะวันนี้พี่อาร์ตจะพาไปเที่ยวบางคลองไปฟังจากปากคำพ่อค้าโดยตรงเลยฮะว่าทริคแอนด์ทิปส์ในการซื้อ iPhone ทั้ง iPhone 15รุ่นที่กำลังจะตกรุ่นหรือ iPhone 16ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ไปนี่แต่ก่อนอื่นนะครับเราขอขอบคุณสปอนเซอร์คลิปนี้ขอขายของแป๊บเดียวไม่เกิน1นาทีครับกับตัว HiChill ที่ปีนี้มาพร้อมกับ HiChill Premium Box Set 3D 5X Strong Corning Glass ที่เป็นชุดพรีเมียมในชุดนั้นประกอบไปด้วยแผ่นกันรอยกระจกที่พี่อาร์ตรีวิวมาทุกปีแต่ทุกปีนั้นจะเป็นตัว 3D Triple Strong Max ที่บอกเลยว่าพี่อาร์ตนั้นทดสอบอย่างหนักหน่วงในเกือบทุกรูปแบบและเป็นตัวที่ผมใช้จริงกับมือถือทุกๆเครื่องในบ้านแต่ปีนี้มาพร้อมกับกระจกตัวใหม่ล่าสุด 3D 5X Strong Corning Glass วัสดุเดียวกับหน้าจอ iPhone เจ้าเดียวที่เคลือบเทคโนโลยีลดรอยนิ้วมือนาโนอิเล็กโทรเพลทเป็น Anti Reflection ช่วยลดแสงสะท้อนจากหน้าจอได้ดีเยี่ยมปีนี้มีชุดติดตั้งมาให้แค่แปะรูดดึงทำให้การติดตั้งฟิล์มของคุณด้วยตัวเองทำได้อย่างเพอร์เฟกต์ที่สำคัญรับประกันตลอดอายุการใช้งานในกล่องจะมีกระจกกันเลนส์กล้องอลูมิเนียมเลนส์นะครับเป็นกระจกแท้ 100% วัสดุส่วนขอบเป็นอลูมิเนียมกระจกมีเทคโนโลยีลดคราบรอยนิ้วมือและความมันไม่ลดทอนคุณภาพรูปถ่ายเคส MagSafe การกระแทกผลิตจากทีมยูคุณภาพเยอรมนีการกระแทกสูงสุดถึง 1.5 เมตรและยังป้องกันเลนส์กล้องมีแม่เหล็กแรงดูดสูงดูดแน่นรองรับกระชับไร้สายและอุปกรณ์เสริมที่มี MagSafe ทุกชนิดและใครที่สั่งจองก่อนจะได้ฟรีพรีเมียมโทสแบ็คซึ่งอันนี้นั้นมีจำนวนจำกัดมาก่อนได้ก่อนมาหลังหมดแล้วอดเลยบ็อกเซ็ตไฮชิลนั้นจะมีหลายเซ็ตให้เลือกราคาเริ่มต้น 1,590 บาท FC PR รับโค้ดส่วนลดลด100บาทผ่านทางช่องทางไฮชิล Official ที่จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นอกจากนี้นะครับมีพิเศษอีกนิดนึงเกิดนาทียังวะไม่เป็นไรทนหน่อยแล้วกันนะปีนี้มีพิเศษอีกนิดนึงฮะจะมีแจก iPhone 16และจุ่มลาบูบูอีก50รางวัลเพียงรีวิวสินค้าไฮชิลตามรุ่นและกติกาที่เขาระบุเป็นคลิปวิดีโอโพสลงช่องทางโซเชียลมีเดียดูกติกาเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไฮชิลฟิล์มและกระจกกันรอยเลยครับติดฟิล์มทุกครั้งไว้ใจไฮชิลอ้าวว่าแล้วก็ตายตอนนี้เราหนึ่งบังคอนะครับมาร้านเดิมครับร้านแชทครับพี่สวัสดีครับซึ่งจริงๆเมื่อกี้เราคุยกันหลังกล้องเนี่ยราคามันคุยกันยากมากเพราะว่าราคาผันผวนใช่ครับพี่ใครที่ตามพวกมือถือกันนานๆเนี่ยจะบอกเสมอว่าพอมือถือใหม่มันออกปุ๊บมือถือเก่าอย่างอันนี้16ออก15เนี่ยราคาจะร่วงเป็นน้ำเลยใช่ครับแล้วร้านตู้เขาก็ต้องซื้อเผื่อเพราะเขาซื้อวันนี้เขาไม่ได้ขายวันนี้เผื่อซื้อวันนี้พรุ่งนี้มันลงอีกพันนึงอีกวันลงอีกพันนึงวันลงอีกพันนึงเขาต้องเผื่ออย่างน้อยอุ้ยไม่รู้กี่วันจะกี่วันอ่ะใช่ครับเทคนิคเนี่ยเวลาขายเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องกัดฟันขายเพราะว่าเราจะซื้อเครื่องใหม่ใช่ครับสำหรับคนที่เรียกว่าทุนไม่หนาครับคนเก่าไปเทรนเครื่องใหม่ในกรณีที่เพื่อนๆเนี่ยไม่ได้เอาไปเทรดอินเทรดอินแน่นอนนะครับคุณจะได้ราคาที่ต่ำกว่าร้านตู้แต่เราจะได้สิทธิ์จากโอเปอเรเตอร์ที่เราต้องผูกคุณสัญญาแล้วจะลดลดเพิ่มใช่ครับแต่ใครที่ไม่ได้ผูกสัญญาหรือว่าเบอร์เต็มแล้วหรือว่ามันจะหรือว่าแบบอะไรนะรายเดือนเราอ่ะไม่แพงขนาดนั้นมันไม่คุ้มเนี่ยผมมักจะขายตู้มากกว่าถ้าเกิดใครอยากได้ iPhone 15ตัว15 15 15 Plus 15 Pro 15 Pro Max ครับซื้อตอนไหนคุ้มสุดซื้อหลังจากเครื่อง iPhone 16ออกสัก2อาทิตย์ราคาน่าจะต่ำสุดครับต่ำสุดครับอ๋อมันจะลงดิ่งขนาดนั้นเพราะว่าคนจะเริ่มทยอยขายกันเยอะขึ้นช่วงนั้นรับสินค้าแล้วก็ทยอยขายกันครับอ๋อบางคนก็คืออาจจะรับมาอ่านโอนข้อมูลเสร็จปุ๊บอะไรปุ๊บเมคชัวร์แล้วก็ของจะรอดแล้วก็เอาเครื่องออกมาขายใช่ครับประมาณ2อาทิตย์หลังจาก iPhone 16ใช่ iPhone ตัวใหม่ใช่ตัวใหม่ออกวันแรกใช่ครับก็คือปลายเดือนนี้ใช่ครับผมเอาเลสเซย์ว่าเล่นซื้อสักต้นเดือนธันวาไอ้ต้นเดือนตุลาใช่ครับผมน่าจะถึงจุดต่ำสุดน่าจะลงต่ำครับธันวาต่ำอีกมั้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ไม่ได้การันตีนะครับนี่เป็นประสบการณ์ที่ดีลมาตั้งแต่ iPhone ตัวแรก iPhone 3G แม่งไล่มันเนี่ยเกือบ20ปีเนี่ยใช่มันก็วนเป็นลูปนะเพราะมันก็ไอ้โทษเพราะว่าคุณก็ออกทุกปีกันยามันก็เปิดตัวใหม่ใช่ครับแล้วก็ราคาเดิมๆใช่ครับเป็นยูเอสดอลลาร์ราคาเดิมๆปีนี้เรทเงินเขาปรับค่าเงินบาทแข็งขึ้นกว่าปีที่แล้วดังนั้นเนี่ยราคา iPhone 16จึงเปิดตัวถูกกว่าปีที่แล้วนะฮะแต่มันก็จะวนลูปเสมอต่ำสุดที่ประมาณตุลาใช่ครับแล้วเริ่มนิ่งหลังธันวาหลังธันวาเพราะว่าคือพอคนเริ่มบล็อกอินซื้อได้แล้วไม่ต้องพรีออเดอร์แล้วคือท่านเดินไปจิ้มได้เลยเนี่ยราคานิ่งราคานิ่งนี่หมายความว่ามันตกจนนิ่งแล้วมันมีเงยขึ้นมาไหมมันจะเงยขึ้นมาครับอ๋อจะขึ้นมาอีกพอของตลาดเริ่มหมดราคาก็จะปกติดีมานด์ซัพพลายตอนที่ของใหม่ออกเราก็จะของเก่าเราไปขายเพื่อซื้อของใหม่ครับขายก็แห่กันขายดิใช่ครับเข้ามาเยอะมากันเป็นหมื่นหมื่น
หลายเครื่องมากครับมากก็ราคาก็จะต้องลงเยอะใช่ครับแล้วพอมันเริ่มนิ่งอย่างพวกเราที่ชอบเล่นมือ2ก็จะมาซื้อ15ไปละในตู้มาละต่อให้มา20เครื่องบางคนมาซื้อสัก15คนก็เหลือ10เครื่องใช่ครับไอ้มันก็จะเหลือ5เครื่องราคาจะเริ่มแข็งขึ้นแข็งขึ้นก็ตามภาวะตลาดใช่ครับดังนั้นมันจะมาเงยทีคือราคามันปรับขึ้นมาอีกเหรอขึ้นจะขึ้นแน่นอนครับประมาณเดือนไหนพี่มกรามกราครับมกรากลับขึ้นมาอีกขึ้นมาเยอะนะขึ้นมาแทบจะติดปัจจุบันณตอนนี้ครับเฮ้ยเพราะว่าของเริ่มมีระดับเท่าเดิมอ๋อคือการหมุนเวียนมันเริ่มกับสู่ภาวะปกติใช่ครับใช่ครับอ๋อมกราไปแล้วก็จะนิ่งจะนิ่งครับถ้าเกิดผมไปซื้อ iPhone 15 series ก็จริงๆก็ควรจะซื้อภายในปีนี้ใช่ครับเพราะพอถ้าเกิดผมอั้นไปถึงเดือนมกราปีหน้ามันจะดีดขึ้นมาอีกดีดขึ้นมาครับเยอะไหมพี่เกิดไม่มีตังค์เนี่ยฉันรอได้ไหม 1,000-2,000 ตอบยากมากนะที่ผมบอกให้นะอันนี้ไม่ได้ราคาการันตีเลยครับใช่3 4 5,000 ต้องมีครับโหดีอย่างงั้นเลยครับผมดีขึ้นมาเดี๋ยวนะร้านแชทนะครับเดี๋ยวผมขึ้น Facebook ไว้ให้ช่วง 2-3 เดือนภายในปีนี้นะถ้าเกิดใครที่อยากไปเล่น15ซีรีส์นะครับก็ทักพี่อมมาเรารู้จักกันมาเนี่ยเกือบ20ปีแล้วครับรับจบทั้งหมดนะฮะส่วนใครที่อยากได้16แต่ว่าไม่ได้ไปจองแล้วก็ไม่อยากจะผูกโปรผมเองก็ไม่ได้จองนะเพราะว่าจองไม่ทันนะฮะคนที่ไม่ปลูกโป่งที่ไม่ได้จองเนี่ยถ้าจะมารอสอยหน้าตู้อย่างเงี้ยเดือนไหนสอยได้ละเอาแบบราคานิ่งๆกันนะหลังปีใหม่ครับพี่มกราเหมือนกันมกราเพราะว่าเมื่อไหร่วอลอินเข้าไปได้ราคานิ่งนิ่งราคาจะเริ่มต่ำลงกว่าหน้าช็อปมันไม่ต้องแย่งกันแล้วใช่ครับก็กลายเป็นว่าคนที่ขายมือสองก็ต้องไปสู้กับราคาหน้าช็อปใช่ครับซึ่งก็เหมือนทุกคนที่ซื้อของมือหนึ่งครับทุกคนที่ซื้อหน้าช็อปก็ต้องมีส่วนลดมีปูโปมีนู่นมีนั่นมีแถมครับดังนั้นเนี่ยราคาที่คุณจะเอามาขายตู้ก็ต้องปรับตามนั้นใช่ครับผมดังนั้นสรุปง่ายๆนะครับถ้าใครจะซื้อรุ่นปีก่อนคือ iPhone 15 series ซื้อภายในปีนี้แต่ซื้อ16มกราไปแล้วผมซื้อง่ายคุ้มค่าคุ้มค่าครับประมาณนี้ครับก็ฝากร้านที่บอกไว้ด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับแล้วพอทุกครั้งที่มาก็จะต้องแวะกินของเพื่อนกินมากี่ปีแล้วตั้งแต่ยังไม่แต่งงานนี่ลูกโตแล้วอ่ะเกิน20ปีอ่ะนี่จ้าก็เรียบร้อยนะครับเสียตังค์แล้วก็ได้เวลากลับบ้านแล้ววันนี้แต่ว่าเพื่อนๆคงจะได้ไอเดียแล้วแหละว่า iPhone นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างแต่เอาเป็นว่าใครอยากได้ iPhone 15 series เนี่ยซื้อภายในธันวาเนี้ยจะคุ้มค่าที่สุดแล้วก็จุดคุ้มทุนที่สุดส่วนใครสนใจ iPhone 16 series แล้วไม่ต้องการซื้อผ่านสูงต้องการซื้อเป็นหน้าตู้เป็นมือสองไว้ง่ายมกราไปแล้วเนี่ยราคาจะค่อนข้างคลี่คลายลงนะฮะเอาละครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆของผมพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้พี่อาร์ตไปละสวัสดีบาย